เราลองมาทักทายเธอกันดูนะคะแต่งตัวได้แบบว่าสุดยอดเลยรู้สึกว่าเธอเนี่ยเดินผ่านร่างพี่นิวไปแบบไม่สนใจเลยนะคะสวัสดีทุกคนเลยวันนี้เราก็จะมาทำภารกิจกันอีกแล้วนะคะแล้วก็ภารกิจของเราในวันนี้มาจากน้องแฟนคลับนะคะที่ได้มาคอมเมนต์ในช่อง YouTube พี่นิวนั่นเองเดี๋ยวเรามาอ่านภารกิจกันเลยดีกว่านะคะว่าภารกิจของเราคืออะไรเขาบอกว่าให้พี่นิวเนี่ยปลอมเป็นนักเรียนเกาหลีแล้วไปป่วนแบบจุดพักใจแล้วไปหาสาวให้ครบ10คนถ้าไม่สำเร็จต้องต่อ EP 2นะครับจากน้องตาต้าก่อนอื่นนะคะพี่นิวเนี่ยก็จะมาทำการซื้อชุดนะคะซึ่งพี่นิวนะคะก็ได้ทำการหาชุดนักเรียนเกาหลีของผู้ชายนะแต่ส่วนมากเนี่ยเห็นว่ามันก็จะมีของผู้หญิงเยอะหน่อยนะแล้วพี่นิวก็ได้มาเจอชุดแบบนี้นะนี่ซึ่งเป็นชุดนักเรียนแบบคล้ายๆนักเรียนเกาหลีอ่ะนี่เลยค่ะขอเลือกเป็นสีนี้แล้วกันนะก็จะเป็นสีออกแนววานิลาหน่อยนะคะก็สีนี้สวยดีโอเคค่ะ60โลบาทจัดไปเลยทุกคนต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกางเกงนักเรียนกันบ้างดีกว่านะคะซึ่งตอนนี้ในเกมเราบอกเราอ่ะมันก็มีกางเกงแบบ 3D นะหรือว่าเป็นกางเกงแบบ3มิตินั่นเองก็จะดูสมจริงมากยิ่งขึ้นเอาแหละพี่นิวก็ขอเลือกเป็นกางเกงตัวนี้ก็แล้วกันนะเป็นกางเกงขาเดฟๆหน่อยนะแล้วก็เป็นกางเกงสีดำตามที่พี่นิวต้องการเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ทำการซื้อไปเลยค่ะ75โลบาทโอ้ my god การแต่งตัวเป็นนักเรียนเกาหลีนี่ก็รู้สึกว่าจะแพงขึ้นเรื่อยๆนะคะเนี่ยต่อมาแล้วก็มาดูทรงผมกันนะคะมาดูกันว่าทรงผมไหนเหมาะกับการเป็นนักเรียนเกาหลีนะคะทุกคนเอาละค่ะพี่นิวก็ขอเป็นทรงนี้ละกันนะคะชื่อว่าทรง Blue Fluffy Middle Swept Hair นะคะชื่อยาวมากเลยอ่ะจัดไปเลยนะกับทรงผมเกาหลีสีฟ้านี้สีสวยมากตอนนี้นะคะเรากลับมาที่หน้าอวตารเอดิเตอร์นะเอาแหละเดี๋ยวเรานะมาทำการแต่งตัวเป็นนักเรียนหนุ่มเกาหลีกันเลยดีกว่านะคะโดยการใส่ไอเทมที่พี่นิวซื้อไปเมื่อกี้นี้นะใส่เข้าไปรถตอนนี้พี่นิวก็ทำการใส่ไอเทมเข้าไปแล้วนะที่เราได้ทำการซื้อไว้เมื่อกี้แต่ว่ารู้สึกว่าลืมอย่างหนึ่งนะนั่นคือหน้าตาโอเคเดี๋ยวกลับไปซื้อหน้าตาก่อนตอนนี้นะพี่นิวใส่หน้าตาเข้ามาแล้วนะคะจะเห็นว่าหน้าเนี่ยเป็นสีขาวใช่ไหมตัดกับสีผิวเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่นิวนะทำการเปลี่ยนสีผิวของหนุ่มนักเรียนเกาหลีคนนี้ให้เป็นสีขาวเหมือนกันนะและตอนนี้นะคะพี่นิวก็ได้ทำการเปลี่ยนสีผิวให้เป็นสีขาวแล้วนะจะได้แบบว่าหน้าไม่ลอยนะทุกคนนะเรียบร้อยเอาแหละเดี๋ยวเรานะคะเข้าไปในแบบจุดพักใจกันนะคะแล้วก็ไปทำภารกิจตามที่น้องแฟนคลับบอกกันไปโลดนะตอนนี้เรานะคะก็เข้ามาอยู่ในแมปจุดพักใจแล้วนะนี่ค่ะพี่นิวก็ได้ทำการแต่งตัวเป็นหนุ่มนักเรียนเกาหลีนะคะจะสังเกตว่านี่นะคะไม่ใช่ ID ที่พี่นิวใช้เล่นประจำนะคะเป็นอีก ID ของพี่นิวนะเพราะว่าถ้าเกิดใช้ ID พี่นิวเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนจำพี่นิวได้ในภารกิจเนี่ยบอกว่าให้ไปหาสาวให้ครบ10คนคือยังไงคือเราต้องไปทำการพูดคุยกับสาวๆในแบบจุดพักใจงั้นหรอเดี๋ยวนะแต่ว่ารู้สึกว่ามีผู้ชายเข้าหานะคะเดี๋ยวเมื่อกี้เขามาใกล้เราซะกลัวเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปชวนผู้หญิงในแมปนี้คุยกันให้ครบ10คนงั้นเดี๋ยวเราไปหาสาวๆกันดีกว่านะคะอาจจะไม่ได้เปิดไมค์นะทุกคนนี่เราจะแบบว่าแชทคุยกันนะแต่เขาอยู่กันตรงนี้กันเพียบเลยอะผู้หญิงในแมปนี้ทำไมมันดูน่ากลัว เดี๋ยวหัวล่องหนไปเลยเออผู้หญิงในแมปนี้แล้วคราวนี้พี่นิวก็ชวนผู้หญิงคุยนะก็ทักทายไปว่าดีงับไม่ทราบว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ว่าแต่งตัวเหมือนผู้หญิงนะแต่บางทีอาจจะเป็นผู้ชายเล่นก็ได้นะคะจะไปรู้แต่เขาก็ไม่ได้แบบว่าทักทายแล้วตอบกลับมานะคะไม่นะภารกิจของเราจะล้มเหลวหรือเปล่าเนี่ยถ้าเกิดเราไปทักทายผู้หญิงเนี่ยเราต้องให้ผู้หญิงทักทายแล้วตอบนะคะภารกิจถึงจะสำเร็จแต่ว่าเธอสองคนนี้ที่ไม่มีหัวนะก็ดูนิ่งมากเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาหาผู้หญิงคนนี้ก็ได้นะคะผู้หญิงหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าก็ใส่หน้าผู้หญิงแล้วก็นับว่าเป็นผู้หญิงแล้วกันนะพี่นิวก็ทำการทักทายไปนะคะดีงับดีงับสวัสดีงับคนที่มีทาโกยากิอยู่บนหัวดีงับเฮ้ยเขาทักทายตอบด้วยอ่ะทักทายตอบด้วยอ่ะนี่ต้องถามเขาไหมเนี่ยว่าเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วคราวนี้นะพี่นิวก็ถามเขากลับไปนะว่าเขาเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย ในขณะที่เรายืนคุยกันนั้นก็มีผู้หญิงใส่หน้ากากนะคะมายืนจ้องเราแล้วเขาก็ตอบกลับมาว่าไม่รู้เดี๋ยว แล้วเขาก็วิ่งหนีไปแล้วนะคะ
อ้าวอะไรของเจ๊ทาโกยากิเนี่ยเหมือนกับว่าเราเจอผู้หญิงแล้วนะนี่ค่ะเราเจอแล้วจะบอกว่าตอนนี้ภารกิจของเราก็ยังถือว่าไม่สำเร็จนะแล้วคราวนี้พี่นิวก็ชวนเพื่อนคนนี้คุยนะซึ่งเพื่อนคนนี้เขาเปิดไมค์ได้แหละไม่รู้ว่าเขาจะพิมพ์คุยกับเราหรือเปล่านะพี่นิวก็ถามเขาไปว่าเขาชื่ออะไรไม่รู้ไม่อยากตอบฉันไม่อยากตอบหรอกว่าฉันชื่ออะไรตอนนี้เราก็ทำการย้ายเซิร์ฟเลยนะเพราะว่าเซิร์ฟเมื่อกี้นี้รู้สึกว่าไม่ค่อยมีใครอยากคุยกับหนุ่มเกาหลีเลยแล้วเราก็มาเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเธอเป็นผู้หญิงเกาหลีหรือญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนญี่ปุ่นมากกว่านะแต่ว่าเราก็ลองชวนเธอคุยดูนะคะเพราะว่าดูเนี่ยเราดูเหมาะสมกันนะคะแล้วคราวนี้นะคะพี่นิวก็พิมพ์ชมเธอไปนะคะว่าเธอสวยจังแล้วเธอก็บอกว่าอะไรขอบคุณนะถือว่าเราเลยเธอขอบคุณแล้วเธอคุยกับเราด้วยนี่เธออย่าเพิ่งไปนะเราขอชวนคุยก่อนไม่งั้นภารกิจเราไม่สำเร็จนะให้เดียวอย่าเพิ่งเดินหนีเราดิเดี๋ยวเราลองขอเธออุ้มดูนะว่าเธอจะยอมให้เราอุ้มไหมตอนนี้นะพี่นิวก็กดส่งไปแล้วอุ้ยเธอยอมให้เราอุ้มด้วยแล้วทำไมหัวเธอมาปักหัวเราแบบนี้ล่ะเย้ในที่สุดก็มีสาวๆนะคะเข้าหาเราแล้ว1คน จาก10คนโอ้ยหามาตั้งนานเพิ่งมีคนแรกแล้วเธอก็ยอมให้เราอุ้มนานด้วยนะฮะเอ้ยดีจังเลยอะจะบอกว่าเราเหมาะสมกันมากเลยเนี่ยหนุ่มนักเรียนเกาหลีกับสาวอนิเมะญี่ปุ่น แล้วพี่นิวก็ถามคนนี้ไปว่าชื่ออะไรเธอตอบว่าเธอชื่อซูกัตนะโอ้โหชื่อซูกัตซะด้วยแล้วตอนนี้รู้สึกว่าเราเนี่ยคุยกับผู้หญิงได้2คนแล้วนะยู จาก10คนเหลือ8คนเหรอเนี่ยแล้วคราวนี้พี่นิวก็ตอบไปว่าเราชื่อยุงเยอะจังนะคะ เป็นชื่อเกาหลีของพี่นิวเองนะมาดูกันนะคะว่าเธอเนี่ยจะมีปฏิกิริยายังไงนะคะถ้าเกิดรู้ว่าพี่นิวเนี่ยชื่อยุงเยอะจังกลายเป็นว่าเธอนิ่งไปเลยอะยังไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนิ่งไปเลยไม่มีการพูดไม่มีการตอบอะไรกลับมาเลยนะคะ แต่พี่นิวก็บอกอีกว่าเราเป็นนักเรียนเกาหลีแล้วเธอก็ยังนิ่งอยู่นะ เดี๋ยวซูกัสนี่ซูกัสเชิงอยู่หรือเปล่าเนี่ยซูกัสพิมพ์อะไรมาซูกัสบอกว่าตามมานะคะตามไปจ้ะนะซูกัสบอกให้เราตามไปไหนเนี่ยฮะ KFC เหรอเราเข้าไปในร้าน KFC เหรอเดี๋ยวนะตอนนี้ร้าน KFC ยังไม่เสร็จนะซูกัสแล้วพี่นิวก็ถามกลับไปนะคะว่าอะไรหรอมีอะไรซูกัสซูกัสต้องการอะไรซูกัสบอกว่าคุยกันตรงนี้ฮะเป็นไงล่ะ คุยกันตรงนี้ด้วยนะคะตอนนี้ซูกัสก็เงียบเงียบมาทุกคนนะอ่ะเสียงจิ้งหรีดขึ้นมาซูกัสบอกว่าให้เรามาคุยกับซูกัสตรงนี้แต่ซูกัสก็ไม่คุยกับเราอะและตอนนี้พี่นิวก็ได้ทำการย้ายเซิร์ฟอีกแล้วเนี่ยฮะเพราะว่าเซิร์ฟเมื่อกี้นี้แทบไม่มีผู้หญิงเลยก็มาดูเซิร์ฟนี้กันนะคะเดี๋ยวนะอันนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยโอ้โหแต่งตัวเป็นอะไรเนี่ยเทพเจ้าเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาทักทายเธอกันดูนะคะแต่งตัวได้แบบว่าสุดยอดเลยรู้สึกว่าเธอเนี่ยเดินผ่านร่างพี่นิวไปแบบไม่สนใจเลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาชวนเธอคุยดีกว่าอุ๊ยเอ้าพี่นิวก็เลยถามกลับไปนะคะว่าเธอเป็นไรแล้วเธอก็ตอบกลับมาว่าเหงา แล้วคราวนี้พี่นิวก็เลยบอกไปว่าคุยกับเราสิถ้าเหงาก็มาคุยกับเรานะแล้วอะไรเนี่ยเทรดอะไรคือเทรดเดี๋ยว น่าจะมาแซวเหรอเฮ้ยเราไม่ได้มาจีบกันนะเราแค่จะมาทำภารกิจงั้นเดี๋ยวเรามาขอเธอคนนี้อุ้มอีกรอบนึงแล้วกันนะคะไปจ้ะอ่ะยังไงจ๊ะเธอยอมให้เราอุ้มแล้วยูก็แปลว่า3คนแล้วนะคะตอนนี้ภารกิจของเราเสร็จสิ้นไป3คนแล้วนะตอนนี้ถ้าเกิดเธอยอมให้เราอุ้มแบบนี้ก็แปลว่าเธอมีใจไม่ใช่ อ่ะลองปล่อยเธอลงแล้วกันนะคะแล้วพี่นิวก็ถามไปว่าเธอชื่ออะไรนะคะเธอบอกว่าเธอชื่อแพรวานะคะโอ้ชื่อเพาะมากเลยอ่ะเราก็เลยชมเธอกลับไปนะคะว่าชื่อเพาะจังแล้วเธอก็ทำอีโมจิแบบเขินๆมานะคะอะไรแบบนี้นะไม่ต้องเขินเราแค่ถามเฉยๆเราไม่ได้จีบ และพี่นิวนะคะก็เปลี่ยนมาถามเธอคนนี้ว่าเธอชื่ออะไรก็มาลุ้นกันนะคะว่าเธอจะตอบเราหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้เรานะคะทำภารกิจสำเร็จไปแล้ว3คนด้วยกันเหลืออีก7คนนะคะก็มาลุ้นกันนะคะแค่เธอตอบกลับมาว่าเธอชื่ออะไรนั่นก็แปลว่าเธออยากคุยกับเราแต่ว่าถ้าเธอไม่ตอบโอเคเธอเดินหนีเราไปเลยนะคะโอเคค่ะเธอไม่ตอบเราเอาเฮ้ยเธอตอบมาแล้วเธอบอกว่าสวัสดีค่ะเอาตอนแรกกันนึกว่าไม่อยากคุยกับเรานะเนี่ยเธอก็ตอบกลับมาว่าเธอชื่อเฮโพรี่นะคะอุ้ยเดี๋ยวชื่อเฮโพรี่เหรอคือแบบชื่อมันน่ารักอะจะบอกว่าเราอะชื่อยุงเยอะจังแหละแล้วก็รู้สึกว่าเธอเนี่ยไม่ได้ชวนเราคุยอะไรต่อนะ
แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเธอก็คุยกับเราก็แปลว่าเธอคือคนที่4งั้นเรามาคุยกับเธอคนนี้ดีกว่านะคะจะบอกว่าผมน่ารักดีนะแต่ว่าพอมองหน้าใกล้ๆนี่คือดวงตาน่ากลัวมากเลยอ่ะรู้สึกว่ากลุ่มนี้เนี่ยจะดูสนุกแล้วก็มันมากๆเลยนะคะเต้นมาอยู่เลยทีเดียวรู้สึกว่าเรานะเดินมาเจอผู้หญิงแล้วคนนึงนะคะเดี๋ยวนะทำไมดูน่ากลัวจังเลยเดี๋ยวนี่เธอโอเคหรือเปล่าเนี่ยนิวก็ทำการแบบว่าทักทายเธอไปนะคะมาลุ้นกันนะว่าเธอจะพิมพ์ตอบเราหรือเปล่านะถ้าเกิดเธอตอบชื่อเราก็แปลว่าเธออยากคุยกับเรามาลุ้นกันนะคะว่าเธอจะตอบไหมแล้วเธอก็ตอบว่าจีจ้าค่ะเรียกว่าจีจ้าก็ได้จากชื่อจีจ้าแล้วพี่นิวก็ชมเธอกลับไปนะคะว่าชื่อน่ารักแสดงว่าตอนนี้มีผู้หญิงคุยกับเรา5คนแล้วเลข5คนเลยเหรอก็เอาละค่ะทุกคนรู้สึกว่าต้องมาต่อ EP 2แน่ๆเลยเนี่ยเพราะว่าพี่นิวนะคะชวนผู้หญิงคุยได้แค่5คนเองอะซึ่งจะบอกว่าเหลือต้อง5คนโอ้ my godวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆโอ้โหคนอยู่ตรงนี้กันเต็มเลยอ่ะไรเนี่ยไม่ได้แอบเล่นเกมคลัทเล่นต่อหน้าแสดงว่าแอบคูเล่นเกมใช่ไหมเนี่ยเฮ้